กรณีที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนรูปภาพบริเวณตำแหน่งในส่วนของ header นะคะหรือว่าในส่วนของด้านบนของเว็บไซต์ตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนรูปได้นะคะวิธีการเปลี่ยนนะคะอันดับแรกเลยง่ายมากนะคะคุณต้องการที่จะเปลี่ยนตรงไหนคุณก็แค่คลิกเมาส์ลงไปที่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เราก็จะต้องคลิกเมาส์ลงไปที่รูปภาพรูปนี้นะคะแล้วก็จะเกิดเป็นไอคอนคำว่า change strip background ตรงนี้ค่ะเราก็ทำการคลิกเข้าไปนะคะตรงนี้ของเดิมมันก็จะโชว์รูปปัจจุบันที่มันแสดงอยู่แต่เราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนได้นะคะถ้าเราไม่ต้องการให้มันแสดงรูปเราก็คลิกที่ไอคอน color ค่ะแล้วก็ทำการเลือกสีรูปก็จะหายไปแล้วก็จะเป็นสีที่เราเลือกเนี่ยขึ้นมาแทนที่บริเวณนี้นั่นเองแต่กรณีนี้นะคะเราต้องการที่จะคงรูปเอาไว้แต่ว่าจะทำการเปลี่ยนรูปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะคลิกที่ไอคอน image นะคะเพื่อทำการเลือกรูปใส่เข้าไปอันนี้ก็จะแนะนำว่าถ้าเรายังไม่มีรูปนะคะก็ให้เลือกใช้รูปจากวิกนะคะวิกเขาจะมีรูปฟรีให้เราเลือกใช้นะคะก็คลิกที่คำว่าฟรีฟอร์มวิกตัวนี้หนึ่งครั้งเห็นเป็นรูปไหนแล้วก็คลิกลงไปที่รูปนั้นหลังจากนั้นกดปุ่ม change background นะก็จะเปลี่ยนรูปให้ทันทีเลยนะคะหรือว่าเราต้องการที่จะตั้งค่ารูปเพิ่มนะคะก็คลิกที่ปุ่ม setting ตรงนี้นะคะเบื้องต้นรูปบริเวณด้านบนตรงนี้นะเราสามารถที่จะปรับค่า opacity ของเขาได้นะคะเบื้องต้นจะระบุเป็น 100% ถ้าเราต้องการให้รูปบริเวณนี้ค่ะจางลงแล้วก็ปรับ opacity ให้มันน้อยกว่า100สังเกตนะคะเวลาที่เราปรับค่า opacity เนี่ยมันจะมีส่วนช่วยให้ข้อความที่เราวางด้านบนรูปภาพตรงนี้ค่ะมันเด่นขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะปรับค่า opacity ให้มันน้อยกว่า100นะคะเพื่อที่จะให้ข้อความซึ่งตรงนี้เป็นชื่อร้านของเรานะคะให้มันเด่นขึ้นนั่นเองระหว่างที่เราทำการแก้ไขไปบ้างแล้วนะคะแนะนำว่าให้คลิกที่ปุ่ม save เป็นการบันทึกนะคะหลังจากที่เราทำการบันทึกในครั้งแรกนะคะทางวิกเนี่ยเขาจะให้เราทำการตั้ง URL คลิกที่ปุ่ม Save and Continue นะคะหน้าเว็บนะคะให้คลิกที่ปุ่ม Preview ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของหน้าเว็บไซต์นะคะสังเกตว่าถ้าเรากดปุ่ม Preview อะค่ะเราก็จะเห็นหน้าเว็บไซต์นะคะในมุมมองที่ลูกค้าทั่วไปก็สามารถเข้ามามองเห็นนะคะคือเบื้องต้นในกรณีที่เราทำเว็บไซต์ฟรีอะค่ะเราไม่สามารถที่จะเอาไอคอนของวิกตรงนี้ออกไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำการจ่ายตังค์เพิ่มนะคะเพื่อซื้อแพ็คเกจเพิ่มนะคะตรงนี้ก็จะหายไปก็หน้าเว็บเราก็จะหน้าตาประมาณแบบนี้เราได้มีการเปลี่ยนข้อความบริเวณนี้แล้วได้มีการเปลี่ยนรูปภาพบริเวณนี้นะคะแล้วเราก็ได้มีการเปลี่ยนภาพพื้นหลังในส่วนนี้แล้วทีนี้นะคะเราก็จะกลับไปทำการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะก็ให้คลิกที่ back to editorระบบก็จะพากลับมาที่หน้าของการแก้ไข